สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดแสดงมหกรรมบริการวิชาการศิลปะวัฒนธรรม HR Best Practice 2017เมื่อวันที่25มีนาคม2560ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการเปิดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Best Practice 2017และการเสวนาการบริการวิชาการสู่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการบูรณาการสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากายีอธิการบดีเป็นประธานรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลจารวังคณบดีคณะวิทยาการจัดการรองศาสตราจารย์ประภาสีอึนกุลประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนผู้บริหารนักศึกษาผู้ประกอบการปราดท้องถิ่นจากกลุ่มอันดามันและนักศึกษาเข้าร่วมรองศาสตราจารย์ประภาสีอึนกุลกล่าวว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอีกทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะร่วมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบันดังนั้นสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรม HR Best Practice 2017ขึ้นเพื่อเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิชาการวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมสู่ชุมชนในรูปแบบของการบูรณาการสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการบ่มเพาะความรู้ในห้องเรียนร่วมกับการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการท้องถิ่นเช่นหนังตะลุงลิเกป่าอาหารพื้นถิ่นโนราผ้าปะเต๊ะรองแงงนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันและการนำเสนอผลงานวิจัยด้าน HR จนได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและความสามารถนำไปต่อยอดในงานในวิธีอื่นๆได้อีกมากมายประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์กล่าวมีมากมายหลายอย่างดังที่ได้สำรวจนะครับได้เดินนะครับร่วมนะครับชิมนะครับขนมพื้นถิ่นนะครับอาหารพื้นถิ่นนะครับและเชิญชมนะครับบูธก็มักจะมีนะครับขนมจากนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับในการชมการแสดงต่างๆนะ